ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยใจดูพรีเซนต์วันนี้ไม่เป็นไรจ้ะแต่พี่ก็ต้องขอโทษใจด้วยนะที่ไม่ได้พาไปเดทแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะเดทเมื่อไหร่ก็ได้แต่พรีเซนต์น่ะจะอีกไม่กี่วันนี้ละแต่การเป็นผู้หญิงวัย30ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งพวกเรารู้ทริคในการเดทพอสมควรอย่างเช่นวิธีจูบหยอดก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาพอปากแตกกันปุ๊บก็ผละออกมาปั๊บทำเป็นยิ้มไร้เดียงสาผู้ชายคนไหนก็หยุดไม่อยู่หรอกเขาจะจูบเราทันทีพี่ว่าใจของเหนื่อยแล้วล่ะฝันดีนะค่ะฝันดีนะคะใจไปนะคะทำไมพี่การไม่จูบฉันอะถ้าเขายังไม่จูบในเดทแรกเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษครั้งที่สองถ้ายังไม่จูบแปลว่าแย่อืมครั้งที่สามถ้ายังไม่จูบอีกสงสัยได้เลยว่ามีสิทธิ์เป็นเกย์ yes เฮ้ยพี่เปียวมองผมทำไมอะผมอะนะไม่สนแล้วว่าต้องครั้งที่เท่าไหร่ถ้าได้จังหวะผมก็จูบเลยใช่ผู้ชายมันต้องอย่างนี้เลยถูกต้องพี่การก็ไม่ใช่เกย์นี่นาขนาดเต้าหู้เดทแรกยังจูบฉันเลยช่วงนี้เจอกันบ่อยนะอืมซื้อมาให้ใจเหรอใช่ผมว่าใจเขาโตเกินกว่าจะชอบตุ๊กตาแบบนี้แล้วนะจะหาว่าผมเด็กอะสิตุ๊กตายีราฟเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างผมกับแน่ใจแค่สองคนเท่านั้นคุณไม่เกี่ยวคุณชอบใจใช่ไหมใช่แต่ใจเขาชอบผมแล้วผมก็ชอบเขาคุณต้องหาที่ไม่เกี่ยวผมรู้ตำแหน่งของผมดีคุณนั่นแหละคบกับน้ำใจแบบไหนกันแน่คนเราคบกันเนี่ยก็ต้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสิฝนตกครั้งหน้าคุณควรจะมาส่งเธอที่หน้าบ้านนะไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หญิงที่ผมชอบเนี่ยเดินตากฝนกลับบ้านมาแบบนี้อีกเข้าใจไหมนี่คุณไม่พอใจเพราะเขาเดินตากฝนหรือว่าไม่พอใจเพราะเขาเดทกับผมกันแน่ถ้าเป็นเพราะอย่างหลังคุณน่าจะย้ายออกไปนะจะได้ไม่ต้องเห็นเขาเดทกับผมอีกผมไม่ออกนี่มันเรื่องของผมผมจะอยู่กับน้าใจหรือว่าฉันไม่มีเสน่ห์แบบผู้หญิงหรือว่าพี่การจะยังไม่ลืมคิสครั้งหน้าเวลาที่พี่ส่งใจอ่ะใจช่วยหลับตาด้วยนะใจมองพี่ตาแป๋วแบบนั้นน่ะใจพี่จูบเธอได้ยังไงตันตันฮะยีราฟบอกมาก่อนว่าซื้อของแบบนี้มาเนี่ยดูเป็นเด็กๆมั้ยนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยซื้อมาให้ฉันไม่ใช่หรอเอามานี่สินี่คุณชอบใช่ไหมชอบน่ารักดีใจจังเลยที่คุณชอบผมรู้ใจคุณน่ะเฮ้ยเต้าหู้ปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยปล่อยเต้าหู้ทำอะไรเนี่ยปล่อยเต้าหู้